สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดามกะปิจะมาเล่าเรื่องการเกษียณอายุของคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนี้มาดามกะปิทันเนอร์ก็อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้เป็นคนสองสัญชาตินะคะคนสองสัญชาติหมายถึงคนที่เป็นต่างชาติแล้วก็มาได้พาสวิตแล้วมาเป็นคนสวิตนะคะก็คือเราเป็นทั้งคนไทยแล้วก็มีพาสปอร์ตไทยแล้วก็มาเป็นคนสวิตพาสปอร์ตสวิตนะคะทีนี้ยังจะไม่เล่าถึงเรื่องว่าได้มายังไงนะคะเราจะเล่าถึงเรื่องการเกษียณอายุก่อนเพราะมันเป็นปัจจุบันของมาดามกะปินะคะคือเรามาอยู่ประเทศสวิตด้วยการแต่งงานนะคะมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ได้18ปีพอมา4เดือนแรกเราก็ได้ทำงานที่ประเทศสวิตเลยนะคะแล้วทำงานมาทั้งหมดก็รวมกันแล้วก็18ปีทีนี้จะถึงวันเกษียณอายุนะคะตอนนี้มาดามกะปิทันเนอร์อายุได้63ปีกว่าๆนะคะและสิ้นเดือนมกราปีหน้านี่นะคะหมายถึงว่าปีคศ2024วันที่31มกราคม2024ก็เกษียณอายุนะคะทีนี้เราจะได้เงินเกษียณเท่าไหร่นะคะก็คือเงินคนชราว่างั้นเถอะนะเงินคนแก่บ้านเราจะเรียกเงินคนแก่น้องเงินเกษียณเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันนี้นะคะหมายถึงว่าในรุ่นของมาดามกะปินี่เขาจะไม่มีการให้เงินก้อนไปทั้งหมดนะคะเขาจะแบ่งให้กินเป็นรายเดือนไปส่วนของมาดามกะปิก็มาทำงานที่นี่ก็ทำงานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะคะก็จะเสียทุกอย่างที่ประชาชนสวิตเขาเสียกันก็คือเราทำงานเรามีรายได้นะคะเราก็จะเสียเงินส่วน 15% ของเงินคนแก่ก็คือเสียไปแล้วก็1.5% ของเงินคนพิการนะคะสมมุติว่ามาดามกะปิทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพิการไปไม่สามารถทำงานได้ก็จะมีเงินพิการตัวนี้จะเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่เสียภาษีให้รัฐบาลนะคะเราทำงานมากเราก็เสียมากเราทำงานน้อยเราก็เสียน้อยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเราก็ทำงานมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่นะคะทีนี้พอเราจะเกษียณอายุเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะมาดามกะปินี่ทำงานบริษัทคือบริษัทนี้เขาจะรับเลี้ยงคนชราว่างั้นเถอะก็จะเป็นบริษัทใหญ่พอสมควรนะคะเราก็ไปถามทางบริษัทเลยไปยื่นเรื่องเหมือนก็จะไปยื่นเรื่องนะแต่ว่าทางบริษัทนี้เราจะยื่นกันด้วยเราจะพูดกันด้วยปากเปล่าไม่ต้องมีอะไรยื่นนะคะก็จะไปถามแผนกนี้ว่าเนี่ยเรานะจะเกษียณอายุเดือนนั้นเดือนนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรทางบริษัทเขาจะจัดการให้เสร็จทั้งเอกสารทั้งอะไรเนี่ยเขาจะจัดการให้เสร็จเลยมาดามลืมบอกไปว่าช่วงเวลาที่เกษียณอายุนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนนี่ผู้หญิงอายุ64นะคะก็เกษียณอายุไปเลยผู้ชายอายุ65ตามมาตรฐานนะคะไอ้เรื่องคนจะทำงานต่อหรือไม่ต่ออันนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะทีนี้เราก็จะเล่าถึงเรื่องปัจจุบันณวันนี้นะคะกฎหมายได้ออกแล้วได้ใช้แน่นอนปีนี้เป็นปีแรกนะคะสำหรับผู้หญิงผู้ชายยังคงไว้65เหมือนเดิมแต่ผู้หญิงน่ะเขาต้องการให้อายุ65ปีเหมือนกันนะคะแต่ก็มีการถกเถียงกันในรัฐสภาเหมือนบ้านเราละค่ะทีนี้เขาก็จะเกษียณพอดีเราเกิดปีคศ1960นะคะเป็นปีที่เขาตัดสินพอดีนะคะทีนี้ก็จะเป็นโชคดีของเราไปเราก็เขียนมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเพื่อนๆเห็นไหมคะ
ก็คือ1960นี่ก็คือวันเกิดของมาดามกะปินะคะพ.ศ.เกิดก็อายุ64ปีพอดีนะคะ64ปีก็ได้เกษียณอายุไปทีนี้คนไหนเกิด1961พออายุ64ก็บวกอีก3เดือนนะคะเพื่อนๆ1962พอครบ64ปีก็บวกอีก6เดือนพอ1963ครบ64ปีต้องพูดให้เข้าใจนะคะว่าพออายุครบ64ปีก็บวกอีก9เดือนทีนี้พอ69 164ก็จะต้องทำงานถึงอายุ65นะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็เห็นว่า64นี้มันพอแล้วสำหรับคนอายุการทำงานของคนเรานะคะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจไม่ทำต่อคือถ้าคนไหนทำงานดีทำงานขยันเขาก็อยากให้ทำงานต่อนะคะถ้าไหวแต่เราก็ไม่อยากทำงานต่อแล้วอยากจะกลับบ้านนะคะตามที่เพื่อนๆทุกคนทราบกันดีนะคะว่าเหตุผลที่อยากกลับบ้านเพราะอะไรนะคะทีนี้เราก็ไปยื่นเรื่องที่กองงานเกษียณอายุว่างั้นเถอะทีนี้ก็เราต้องไปยื่นเรื่องแล้วไปกรอกประวัติของเราอะทั้งหมดเนี่ยกรอกแล้วยื่นเรื่องไปที่เขาคือเราไม่ทำต่อแล้วงานเราจบแค่นี้ทางนี้เขาก็จะเดินเรื่องให้เราทางกองเกษียณอายุนี่นะคะก็จะจัดการเรื่องเงินให้เราว่างั้นเถอะคือเงินเกษียณนี่เขาจะต้องจ่ายเราหลังจากที่เราเกษียณแล้วนะคะพอเกษียณปุ๊บเขาต้องจ่ายเดือนต่อไปเลยนะคะทีนี้เราก็จัดการเรียบร้อยแล้วแล้วนี่เราเดินเรื่องก่อนนะคะตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเราเดินเรื่องก่อน6เดือนเลยนะคะคือมันเร็วไปนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับตัวเองที่ว่าเกิดเหตุขัดข้องเราจะได้แก้ได้จริงไหมคะเพื่อนๆทีนี้ทางสำนักงานตรงนี้เขาก็เขียนบอกมาว่าขอบคุณที่เราได้ยื่นเรื่องไปก่อนมีอะไรมันจะได้แก้ไขทันเขาว่างั้นเสร็จแล้วมาดามกบิก็ยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือเกษียณแน่นอนตอนนี้เกษียณแน่นอนทีนี้ทางเขาก็จะจัดการเงินเดือนให้เราแล้วเราก็รออย่างเดียวนะคะเพื่อนๆรอว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะทีนี้ส่วนเงินเดือนจะได้เท่าไหร่นั้นเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เขาหารกันยังไงนะคะเขามีทั้งปีทำงานกี่ปีแล้วก็เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มารวมกันมาหารใส่กันเนี่ยเราก็ทำไม่เป็นแต่ว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ทั้งหมด18ปีนี้เงินเดือนมันก็ไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆตอนมาทำใหม่ๆแรกๆก็เงินเดือนน้อยพอมาทำตรงกลางๆก็เงินเดือนสูงพอตรงกลางนี่คือมีแรงทำว่างั้นเถอะเงินเดือนก็จะสูงปี๊ดพูดตามความจริงนะคะพอตอนหลังๆนี่ก็คือหลังจาก60มานี่ก็คือความไวนี่ก็ไม่ค่อยไวแล้วค่ะเพื่อนๆคนเรามันแก่ลงแล้วทุกอย่างมันก็เชื่องช้านะคะอันนี้เราพูดในส่วนของมาดามกะปิเองนะคะไม่พูดถึงคนอื่นจะฟิตจะอะไรก็คือถ้าเขาสุขภาพดีเขาก็ฟิตไปนะคะอันนี้เราสุขภาพก็โอเคอยู่ค่ะแต่ไม่ถึงขนาดแข็งแรงแต่ก็คืออยากจะพักผ่อนนะคะในแง่ของตัวเองนะคะตอนนี้ก็ยังบอกเพื่อนไม่ได้ว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะได้ไปตลอดชีวิตค่ะจะได้ไปถึงสิ้นชีวิตเลยนะคะเขาจะเลี้ยงดูเราไปตลอดว่างั้นเถอะทีนี้มาดามกะปิก็จะต้องทำเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหลังจากเกษียณเสร็จนะคะก็จะต้องทำเรื่องที่ว่าขอลากลับประเทศว่างั้นเถอะต้องไปยื่นเรื่องที่อำเภอว่าเราต้องการกลับไปอยู่ประเทศไทยอย่างถาวรนะคะทีนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะมาดามกะปิจะมาเล่าให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะคะว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่พอกินไหมนะคะเพื่อน
แล้วจะปฏิบัติตัวยังไงในเมื่อเรากลับประเทศนู้นแล้วเราจะกลับมานี่ได้ไหมอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับฟังจนจบนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ถ้าได้ความรู้บ้างเล็กน้อยมาดามก็มีก็ดีใจนะคะแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆมากแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นอาชีพต่อไปที่หลังจากเกษียณอายุนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ